สวัสดีค่ะอุปกรณ์ที่จะแนะนำนะคะก็คือเป็นไหมนะคะอินโดซิลหรือว่าไหมสี่พลายนะคะที่บ้านเราเรียกนะหรือว่าขนาด 2.20 มิลนะคะก็ได้เลยแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะคะก็ใช้ไหมชนิดต่างๆได้นะคะขนาดงานนะคะถ้าเส้นเล็กกว่านี้ก็อาจจะได้ขนาดเล็กกว่าที่สอนแต่ถ้าเป็นไหมที่เส้นใหญ่กว่านี้นะคะก็จะได้ขนาดใหญ่กว่าที่สอนด้วยนะคะส่วนเข็มนะคะอันนี้จะใช้อยู่ที่3มิลนะคะหรือใครมีเข็มทองนะคะเขาจะขนาดเทียบเท่า5ทับ0นะคะก็ใช้ได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวเข็มอ่ะก็มีผลนะคะกับชิ้นงานนะคะขนาดชิ้นงานที่เราเลือกใช้ด้วยนะคะถ้าใช้เข็มเบอร์ไหนนะคะก็ให้ใช้เบอร์นั้นไปตลอดทั้งงานเลยนะคะกรรไกรก็คือใช้แบบไหนก็ได้นะคะกรรไกรที่เรามีอ่ะเอาไว้ตัดไหมนะคะก็ใช้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้เข็มเก็บงานนะคะถ้าเพื่อนๆมีก็ใช้ได้นะหรือว่าใครไม่มีเข็มแบบนี้ก็ใช้เข็มครอสติชเก็บได้นะคะมันทำให้การเก็บงานง่ายมากขึ้นนะแต่ถ้าใครไม่มีเราก็ใช้เข็มถักนี่แหละค่ะในการเก็บงานของเรานะคะที่ขั้นลายนะคะที่ขั้นลายถ้าใครไม่มีใช้ไหมนะคะสีต่างจากที่เราถักนะคะเอาไว้นับหลักนั่นเองค่ะคือบางทีนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มถักนะคะอาจจะมีปัญหาว่าเอ๊ะเราจะจิ้มหลักตรงไหนหลักนี้ถูกไหมจิ้มตรงนี้ถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวขั้นลายนี่แหละค่ะเป็นตัวมาร์กนะคะทำให้เราแบบรู้ว่าเราจะต้องจบตรงไหนเริ่มตรงไหนนั่นเองค่ะทำให้มือใหม่นะคะไม่งงนะส่วนสายวัดนะคะคือเพื่อนๆควรจะมีนะเพราะว่าตัวสายวัดเองเนี่ยนอกจากจะไว้วัดงานนะคะเรายังเอาไว้เช็คงานได้ด้วยนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นมือใหม่นะคะเวลาถักนะคะมีตัวอย่างให้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะถักแบบนี้2ชิ้นใช่ไหมก็เอาไว้เช็คนะว่าน้ำหนักมือเรานะคะอย่างเงี้ยเท่ากันทุกๆแถวหรือเปล่านะคะก็คอยเช็คหรือว่าดูขนาดเวลาลูกค้าสั่งนะคะว่าอยากได้ของกระเป๋านะคะขนาดเท่านี้เราก็เอาไว้วัดได้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้อยู่ที่15เซนนะคะก็คือเอาไว้วัดได้นั่นเองนะว่าเราจะทำงานออกมาชิ้นขนาดไหนเพื่อที่จะสื่อสารกับลูกค้านะคะหรือว่าสอนคนอื่นๆได้ว่างานที่ถูกต้องน้ำหนักมือเท่ากันงานมันควรจะได้ประมาณเท่านี้นะแต่ว่าเวลาเราถักใช้เองอะค่ะมันจะไม่ซีเรียสนะว่าจะเล็กจะใหญ่เราคือเราจะใช้ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะเราจะเริ่มนะคะวิธีการจับไหมนะคะหลายๆท่านอาจจะนิยมจับแบบนี้ใช่ไหมคะจับแบบนี้ใช่ไหมมันอาจจะทำให้เรามีปัญหาเรื่องนิ้วล็อกหรืออะไรเงี้ยนะคะถ้าใครยังไม่ถนัดจริงๆในคอร์สนี้นะคะก็สามารถทำไปก่อนได้แต่ว่าค่อยๆนะคะที่จะฝึกนะคะจับไหมตามแบบที่หนิงสอนก็ได้นะคะมันจะทำให้เราอ่ะนิ้วไม่ล็อกเวลาที่เราถักงานเยอะแล้วก็ไม่เจ็บนิ้วด้วยนะคะนี่นะคะนำไหมมาแบบนี้พาดนะคะเนี่ยค่ะให้ปลายอ่ะเขาอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางอ่ะจับไหมแบบนี้นะคะทีนี้งานนี้เราจะเริ่มด้วยการถักโซ่นะคะเราจะบิดนะคะให้ด้านสั้นนะคะหรือว่าปลายไหมเนี่ยอยู่ข้างบนนะคะสอดเข็มขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมนะคะลอดห่วงมาอันนี้นะคะก็คืออันนี้เรียกว่าโซ่นะคะโซ่หนึ่งเกี่ยวไหมลอดห่วงมานะคะโซ่สองเกี่ยวไหมลอดห่วงมาโซ่สามโซ่สี่โซ่ห้านะคะพอได้โซ่ห้าหลักแบบนี้นะคะเราจะทำการรอหอนะที่หนิงพูดสับลายถักนะคะเพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานไปเลยนะคะว่าคนที่เรียนแล้วนะคะเวลาไปอ่านแพทเทิร์นนะคะที่เป็นการเขียนนะในนิตยสารต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเราจะได้รู้ว่าอ๋อถักเรียกแบบนี้ถักแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นโซ่นะต่อไปเป็นการรอหอเราก็จะจิ้มลงบนโซ่หนึ่งเมื่อกี้นะคะจิ้มลงไปเลยเกี่ยวไหมลอดห่วงมานะคะเขามี2ห่วงนะนำห่วงซ้ายลอดมาขวาค่ะแบบนี้
งานที่ได้นะคะก็จะเป็นรูวงกลมนะคะแบบนี้เลยนะคะเราจะมาเริ่มนะคะถักตัวงานกันนะคะเริ่มจากการถักโซ่3หลักนะคะ1 2 3ใช้ที่คั่นลายช่วยนะคะสำหรับมือใหม่นะกลัดไว้ในโซ่หลักที่3อย่างนี้เลยนะคะใช้เหมือนเข็มกลัดนะคะต่อมาค่ะพันนะคะเราจะคล้องนะคะก็คือจิ้มเข้าไปในห่วงวงกลมอันนี้นะคล้องไปเลยแล้วก็ถักพอหนึ่งคอนะพันเสร็จแล้วก็ควักมาลอดเข้ามาในห่วงนะคะให้เป็นอย่างนี้แล้วก็เกี่ยวไหมลอดห่วงมารวบสองห่วงนะคะเกี่ยวไหมรวบอีกสองห่วงจนเหลือห่วงเดียวนะคะแบบนี้เรียกว่าพอหนึ่งคอนะคะเราจะถักทั้งหมด14หลักนะคะตัวโซ่3นะคะรวมกันแล้วก็เป็น15หลักโซ่3เนี่ยเราจะเรียกความสูงนะคะแทนพอ1คอนะเพราะว่าเวลาถักอย่างเงี้ยเราจะขึ้นต้นด้วยการถักโซ่3ในทุกๆแถวนะคะเป็นหลักแรกแล้วก็นับเป็น1หลักของการถักพอ1คอนะคะทั้งหมดรวมโซ่3เป็น15หลักนะคะ1นะคะ2พันจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะรวบทีละ2ห่วงนะคะ3 4 5 6 78 9 10 11 12 1314 15นะคะทีนี้นะคะจบงานนะคะด้วยการรอหอลงบนโซ่หลักที่3นะคะจิ้มลงไปนะคะเกี่ยวไหมลอดมามี2ห่วงนำซ้ายลอดมาขวาค่ะก็งานที่ได้ลักษณะวงกลมอย่างนี้นะคะเนี่ยการที่เราคล้องเข้าไปในห่วงนะคะทำให้เราเห็นรูช่องว่างชัดเจนนะคะซึ่งงานนี้เราต้องการแบบนี้นะคะต่อมานะคะแถวที่3แถวแรกคือโซ่5เมื่อกี้นะคะแถวที่2คือการถักพอ1คอนะคะ15หลักแถวที่3นะคะก็คือเราจะเพิ่มขนาดนะคะแถวนี้จะมีทั้งหมด30หลักนะคะขึ้นต้นด้วยการถักโซ่3หลักก่อนนะคะแล้วก็คั่นลายไว้เหมือนเดิมค่ะถักพอหนึ่งคอนะคะลงในโซ่3นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเราจะถักพอหนึ่งคอ2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันนะคะก็คือหลักที่ถัดจากการถักเมื่อกี้นะคะอันนี้คือหลักที่เป็นโซ่นะคะต่อมาข้างๆตรงนี้นะคะจิ้มตรงนี้ก็คือหลักที่2นะคะที่เราจะถักพอ1คอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนั่นเองค่ะนี่นะคะต้องถัก2ครั้งนะ1 2แล้วจะถักพอ1คอ2ครั้งนะคะลงในทุกๆหลักเลยนะคะงานที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นทั้งหมด30หลักนั่นเองค่ะถึงตอนนี้ถ้าใครนะคะถักแล้วสงสัยนะคะถามได้เลยนะคะThank you.
ตอนนี้นะคะก็คือถักไปนับไปนะคะพอครบ30หลักแบบนี้นะคะเราจะจบงานด้วยการรอห่อค่ะลงบนโซ่หลักที่3เหมือนแถวล่างนะคะซึ่งทุกแถวอ่ะเราจะขึ้นต้นงานด้วยโซ่3แล้วก็จบด้วยการรอห่อที่โซ่3แบบนี้ทุกแถวเลยค่ะงานก็จะขยายขนาดมาอีกนะคะแถวต่อมานะคะเราก็จะถักเพิ่มหลักอีกนะคะโซ่3หลักค่ะแล้วก็คั่นลายไว้นะคะเราจะถักพอ1คอ2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันนะคะในหลักถัดมานะคะหลักถัดมาเนี่ยถักพอ1คอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะในแถวนี้นะคะจะได้ทั้งหมดนะ45หลักด้วยกันค่ะพอถักพอ1คอ2ครั้งแล้วนะคะลงในหลักเดียวกันแล้วเนี่ยหลักต่อมาก็ถักพอ1คอ1หลักนะคะแล้วก็สลับกับการถักพอ1คอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันหนึ่งจะเรียกเดี่ยวกับคู่นะคะอ่ะถักเดียว1นะคะแล้วก็คู่1ถักสลับกันไปเรื่อยๆค่ะจะได้ทั้งหมด45หลักเดียว1แล้วก็คู่1ค่อยๆถักตามกันเรื่อยๆนะคะหนิงจะถักให้ดูทุกๆแถวไปเลยนะคะก็คืออยู่ด้วยกันในทุกๆแถวทุกๆงานของงานชิ้นนี้เลยนะคะจนจบเลยนะก็จะใช้เป็นเวลาจริงเลยนะคะในการถักจบงานนะคะด้วยการรอห่อลงบนโซ่หลักที่3ที่คั่นลายไว้นะคะงานที่ได้จะเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะต่อมานะคะถักโซ่3หลักนะคะคั่นลายไว้แล้วก็ถักพอ1คอเดียวนะคะไปอีก1หลักหลักถัดมานะคะแล้วก็ทีนี้ถักพอ1คอ2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันนี่นะคะเป็น1ชุดใช่ไหมก็คือเดี่ยว2คู่1นะคะเดี่ยว2หลักแล้วก็ถักคู่นะคะก็คือถักพอ1คอ2ครั้งลงในหลักเดียวกัน1คู่เดี่ยว2แล้วก็คู่1ค่ะเดี่ยว2คู่1เดี่ยว2คู่1เดี่ยว2
คู่หนึ่งเดี่ยวสองคู่หนึ่งถักสลับกันทั้งแถวเลยนะคะแถวนี้นะคะถักเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ทั้งหมดนะคะ60หลักด้วยกันนะคะถ้าเราถักแล้วก็มานับทีหลังก็ได้นะคะหรือว่าถักไปนะคะนับหลักไปด้วยก็ได้นะคะเราจะได้ไม่หลงหลักนะแล้วก็จะได้มั่นใจว่าไม่ถักผิดนะคะจบงานด้วยการรอห่อนะคะลงในโซ่หลักที่3ค่ะแบบนี้นะคะงานก็จะเป็นวงกลมนะคะขยายขนาดเพิ่มขึ้นนะคะต่อมานะคะก็เป็นการเพิ่มขนาดนะคะยังอยู่ที่การเพิ่มขนาดเนาะถักด้วยโซ่3นะคะถักโซ่3คะลายไว้ในโซ่หลักที่3เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยหลักถัดมานะคะสองหลักถัดมาเนี่ยเราจะถักข้อหนึ่งข้อเดียวนะคะนับโซ่ก่อนนะหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ถักข้อหนึ่งข้อสองครั้งค่ะลงในหลักเดียวกันต่อมานะคะถักเดี่ยว3หลักหนึ่งสองสามแล้วก็พอ1คอ2ครั้งค่ะลงในหลักเดียวกันในแถวนี้นะคะจะได้ทั้งหมด75หลักนะคะสังเกตว่าทุกแถวเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทีละ15หลักนะคะเดี่ยว3คู่1เดี่ยว3คู่1แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราถักไปด้วยกันเลยนะคะ
ตอนนี้นะคะเราก็ถักมาถึงชุดสุดท้ายนะคะนับได้ทั้งหมดนะคะ75หลักรวมโซ่3ด้วยนะเวลานับนะคะอย่าลืมนะจบด้วยการรอหอลงบนโซ่หลักที่3ค่ะเนี่ยนะคะให้ดูงานที่ได้จะเป็นวงกลมแบบนี้เลยนะคะแถวนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มแถวสุดท้ายแล้วนะคะเราจะถักแล้วก็จบที่90หลักกันนะคะขึ้นต้นเหมือนเดิมค่ะถักโซ่3ขั้นลายไว้นะคะแล้วก็ถักเดี่ยวนะจากหลักถัดมานะมาอีก3หลักนะคะรวมกับตัวโซ่3เนี่ยเท่ากับเดี่ยว4หลักนะคะแล้วก็ถักพอ1คอนะคะหรือว่าถักคู่นะคะพอ1คอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะแบบนี้ค่ะก็ถักสลับกันไปนะคะเดี่ยว4นะ1 2 3 4คู่1 2 3 4คู่1 2 3สี่คู่หนึ่งสองสามสี่คู่หนึ่งสองสามสี่คู่หนึ่งสองสามสี่คู่ถ้าเมื่อยก็พักก่อนได้นะคะ1 2 3 4คู่หนึ่งสองสามสี่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 คู่
หนึ่งสองสามสี่คู่หนึ่งสองสามสี่คู่จบนะคะด้วยการรอหอลงบนโซ่หลักที่3เหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เกี่ยวไหมมาอีกครั้งหนึ่งนะคะร่อนห่วงไหมอีกครั้งหนึ่งดึงให้แน่นนะคะยาวประมาณนี้ก็พอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บปลายไหมนะคะให้เรียบร้อยนะใช้เข็มเก็บงานนะคะวิธีการก็คือจิ้มลงไปข้างหลังแบบนี้นะคะพอมาถึงด้านนี้นะคะเราก็จะจิ้มข้างหลังนะคะของหลักนะคะก็ทำให้เยอะที่สุดก็ได้ค่ะเท่าที่เราจะขยันนะจริงๆการเก็บงานแบบนี้นะคะที่บอกว่าเข็มจำเป็นเพราะว่ามันทำให้เราอ่ะเก็บได้เยอะแล้วก็ยาวขึ้นในครั้งเดียวเลยนะคะดึงแบบนี้นะคะทำได้2ชิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะเริ่มนะคะด้วยการจิ้มไปนะคะแล้วก็ไหมเนี่ยเหลือปลายไว้ประมาณ10เซนนะคะเกี่ยวไหมรอดมานะเอาที่ขั้นลายออกก่อนเกี่ยวไหมรอดมาปุ๊บเป็นโซ่นะคะโซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็จิ้มลงไปในหลักเดิมค่ะถักคอทอนะคะก็คือเกี่ยวไหมรอดมานะคะรวบสองห่วงนะคะแล้วก็ให้ขั้นลายไว้ตรงที่เป็นคอทออันนี้นะคะต่อมาค่ะหลักต่อมานะคะพันก่อนหนึ่งครั้งนะคะจะถักแบบนี้เรียกว่าถักพอคอนะคะพันหนึ่งครั้งมันจะตรงกับที่เป็นหลักที่เป็นโซ่3นะคะของทั้ง2ชิ้นนะเราจิ้มพันนะคะจิ้มข้างหน้าข้างหลังกลัวไม่เห็นไม่ชัดนะคะพลิกมาดูได้แล้วก็จิ้มนะคะเสร็จแล้วเกี่ยวไหมรอดมานะคะมี3ห่วงรวบ3ห่วงเลยค่ะถักสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันพันนะคะพอคอจิ้มลงไปในหลักเดิมเกี่ยวไหมรอดมามี3ห่วงรวบ3ห่วงนะคะแบบนี้ต่อมาค่ะเราจะถักพอ1คอนะคะ2ครั้งลงในหลักเดียวนะคะทำจำนวน2หลักด้วยกันพันจิ้มลงไปในหลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมรอดมามี3ห่วงรวบทีละ2นะคะพันจิ้มลงไปในหลักเดิมค่ะเกี่ยวไหมรอดมารวบทีละ2อันนี้คือชุดที่1นะคะอีกชุดหนึ่งในหลักถัดไปนะคะถักเหมือนกันพอ1คอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะทีนี้หลักต่อมานะคะเราจะถักพอ2คอนะคะพัน2ครั้งนะคะแล้วก็จิ้มลงไปในหลักถัดไปเลยค่ะเกี่ยวไหมรอดมาเราก็จะรวบทีละ2ห่วงจนเหลือแค่ห่วงเดียวนะคะพัน2ครั้งจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบนะคะพัน2ครั้งจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบนะคะในหลักนี้นะคะเราจะถักพอ2คอนะคะจำนวน3ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันนั่นเองค่ะต่อมานะคะ
ถักนะคะพอหนึ่งคอนะเหมือนข้างนี้แล้วนะคะมันก็จะเป็นเคิร์ฟแบบสุต่ำแล้วก็มาสูงแล้วก็ต่ำนะคะพอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันหลักต่อมาค่ะก็ยังถักพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันนะคะต่อมาค่ะถักเป็นพอคอนะคะสองครั้งลงในหลักเดียวกันตามด้วยนะคะคอทอหนึ่งหลักนี่นะคะหนึ่งกลีบก็จะประกอบไปด้วยแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะก็กลีบหนึ่งก็จะทำไป9หลักนะคะได้งานแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆถักนะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะต่อมาค่ะชุดต่อมากลีบต่อมานะคะหลักถัดไปเลยจิ้มไปนะคะถักคอทอหนึ่งหลักค่ะหลักต่อมาถักพอคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันหลักต่อมาถักพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันแล้วก็หลักถัดมาค่ะก็เป็นพอหนึ่งคอนะคะสองครั้งลงในหลักเดียวกันหลักถัดมาถักพออันนี้พอสองคอนะพันสองครั้งนะคะเราจะถักทั้งหมด3ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะพอสองคอครั้งที่1แล้วก็พอสองคอครั้งที่2พอสองคอครั้งที่3หลักถัดมาค่ะถักพอหนึ่งคอนะคะสองครั้งลงในหลักเดียวกันชุดที่1นะคะพอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันชุดที่2แล้วก็พอคอนะคะสองครั้งลงในหลักเดียวกันชุดที่สามหนึ่งชุดนะคะนับเพลินเลยแล้วก็คอทอนะคะหนึ่งหลักนะคะนี่ค่ะกลีบที่สองก็ได้ประมาณนี้นะคะถ้าเราใช้ไหมเส้นใหญ่นะคะกลีบก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะหรือใครจะขยันทําเป็นชั้นอะไรเงี้ยก็ได้หมดนะคะอันนี้ก็เป็นงานเบื้องต้นนะคะเพื่อให้เพื่อนๆนะคะไปต่อยอดได้อีกนะคะใครจะตกแต่งอะไรยังไงได้หมดเลยนะคะต่อมานะคะคอทอนะคะ1ครั้งพอคอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันพอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันจำนวน2หลักนะคะ2ชุด1แล้วก็2เสร็จแล้วนะคะพอ2คอ3ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันนะคะเสร็จแล้วพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันตามด้วยพอหนึ่งคออีกสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันพอคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันตามด้วยคอทอนะคะกลีบที่3ค่ะต่อมาค่ะคอทอนะคะหนึ่งหลักแล้วก็พอคอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันพอ1คอ2ครั้งลงในหลักเดียวกัน2ชุดนะคะแล้วก็พอ2คอ3ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกัน
แล้วก็พอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันจำนวน2ชุดนะคะแล้วก็พอคอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันตามด้วยคอทอค่ะกลิปที่4นะคะต่อมานะคะถักคอทอแล้วก็พอคอ2ครั้งค่ะลงในหลักเดียวกันพอ1คอ2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันหนิงจะคอยเช็คนะคะว่าข้างหลังมันก็ตรงเหมือนกันนะคะตรงหลักเดียวกันนะถักพอ1คอ2ครั้งลงหลักเดียวกันนะคะ2ชุดแล้วก็พอ2คอ3ครั้งลงในหลักเดียวกันตามด้วยพอ1คอ2ครั้งค่ะลงในหลักเดียวกัน2ชุดด้วยกันพอคอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันแล้วก็จบด้วยการถักคอทอนะคะนี่คือกลิปที่5นะคะต่อมาถักคอทอแล้วก็พอคอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันเราต้องคอยเช็คด้วยนะคะว่าหลักมันตรงกันนะเพราะว่ามันจะได้งานแบบนี้นะคะตรงกันผ่านนะคะแล้วก็พอ1คอ2ครั้งค่ะลงในหลักเดียวกันสองชุดนะแล้วก็พอ2คอนะคะ3ครั้งลงในหลักเดียวกันพอ1คอ2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกัน2ชุดพอคอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันแล้วก็คอทอค่ะต่อมานะคะถักคอทออีก1หลักแล้วก็พอคอ2ครั้งค่ะลงในหลักเดียวกันพอ1คอ2ครั้งลงในหลักเดียวกัน2ชุดพอ2คอนะคะ3ครั้งลงในหลักเดียวกันแ
แล้วก็พอหนึ่งคอสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันสองชุดตามด้วยพอคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะตามด้วยคอทอค่ะแบบนี้นะคะทีนี้ตรงนี้นะคะก็ใกล้ตรงที่เราจะเว้นไว้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหลักที่เราเว้นไว้นะคะทีนี้อ่ะถักคอทอนะคะตรงนี้ยังชิดกันอยู่นะคะยังเชื่อมกันอยู่หลักถัดมาก็พอคอสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันต่อมาค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นหลักที่24นะคะของทั้งสองชิ้นนั่นเองนะคะเราจะถักแค่ชิ้นหน้าชิ้นเดียวนะคะชิ้นหลังเราไม่ถักนะคะเพื่อที่จะให้เป็นช่องว่างเป็นกระเป๋านั่นเองค่ะมาถักพ่อหนึ่งคอสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันถักสองชุดนะคะแล้วก็พอสองคอนะคะสามครั้งลงในหลักเดียวกันพอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันสองชุดนะคะแล้วก็พอคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันค่ะตามด้วยคอทอนะคะต่อมาค่ะถักคอทอนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็พอคอสองครั้งค่ะลงในหลักเดียวกันพอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันจำนวนสองชุดนะคะตามด้วยพอสองคอสามครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันสองชุดนะคะตามด้วยพอคอหนึ่งหลักนะคะพอคอนะคะสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันนี่นะคะแล้วก็คอทอค่ะจบนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นคอทออีกหนึ่งหลักนะคะทีนี้นะคะก็จะเป็น พอคอสองครั้งค่ะลงในหลักเดียวกันพอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันสองชุดนะคะพอสองคอนะคะสามครั้งลงในหลักเดียวกันค่ะตามด้วยนะคะพอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันสองชุดนะคะแล้วก็พอคอนะคะสองครั้งลงในหลักเดียวกันค่ะทีนี้นะคะจบงานนะคะด้วยการเราห่อลงตรงที่เป็นคอทอนะคะก็คือตรงที่เราคั่นลายไว้นะคะ
แบบนี้ทีนี้นะคะเราจะทำสายนะคะตัวสายก็คือถักเป็นโซ่นะคะถักโซ่นะคะยาวตามที่ต้องการได้เลยค่ะเป็นโซ่ธรรมดาแบบนี้นะคะก็เพราะว่ากระเป๋าอะค่ะเราใส่ของกระจุกกระจิกนะคะไม่ได้ใส่เยอะมากนะเนี่ยค่ะถักโซ่ไปเลยจะกี่เมตรกี่เซนนะคะก็แล้วแต่เรานะคะถ้าใครทำเป็นแบบกระเป๋าหิ้วก็ทำเล็กๆได้นะคะของหนิงจะทำเป็นโซ่บางๆนะคะเพราะว่าเราใส่ของไม่เยอะอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องทำโซ่หนามากนะคะไม่อย่างนั้นนะคะเราสะพายมันก็จะหนักด้วยนะหนิงกะว่าจะทำสักเม็ดเดียวนะคะพอแล้วเราถักไม่ต้องนับจำนวนนะคะเราก็ใช้วิธีการวัดนะคะว่าความยาวเท่าไหร่นะคะอันนี้คือตั้งใจจะให้แบบกลีบดอกมันเป็นริ้วๆๆนะคะถ้าเราใช้ไหมเส้นเล็กใช่ไหมคะแบบนี้นะมันก็จะได้งานประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าใช้ไหมเส้นใหญ่นะคะเดี๋ยวหนิงมีตัวอย่างที่หนิงถักไหมเส้นใหญ่ขนาดใกล้เคียงกันนะคะใช้เป็นไหมพยืดก็ได้นะก็เราก็ไปปรับนะคะขนาดดูนะเดี๋ยวหนิงจะขอวัดก่อนนะคะเม็ดนี้ก็ถือว่าไม่ยาวนะตึ๊ดๆนะเม็ดนี้ยังไม่ถึงนะยังขาดอีกเยอะเลยนะแต่ถ้าใครว่าเม็ดหนึ่งมันยาวไปก็ลดขนาดได้นะคะถ้าถักให้เด็กๆก็อาจจะไม่ถึงนะก็วิธีวัดนะคะขนาดของเด็กใช้นะก็ให้พาดนะคะวัดเราก็จับว่าเราจะอยากจะให้แบบเวลาเด็กๆใช้แล้วตัวกระเป๋าอยู่ตรงไหนของช่วงตัวอย่างเช่นช่วงเอวใช่ไหมคะก็ใช้สายวัดอะค่ะวัดนะคะแบบเฉียงนะเฉียงลำตัวอย่างนี้นะคะว่าต้องถักยาวเท่าไหร่นั่นเองนะคะก็จะถักไวหน่อยนะคะสำหรับโซ่ถ้าใบใหญ่ก็อาจจะทำหนากว่านี้นะคะใส่ของเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยคือใส่น้อยนะเวลาเราไปไหนมาไหนแค่นั้นเองนะคะใครจะเอาไปปรับปรุงนะคะด้วยการใส่ซิปใส่อะไรก็ได้นะแต่ว่าของหนิงอะไม่ได้ใส่ซิปนะคะก็จะทำเป็นถักกระดุมนะคะมาติดแทนนั่นเองค่ะหรือใครมีกระดุมก็ซื้อมาติดได้นะใครที่แบบทำขายอะไรเงี้ยนะคะก็ช่วยให้เราประหยัดเวลาได้นะคะนี่นะคะถักไปวัดไปนะคะเดี๋ยววัดอีกรอบนึงเม็ด20เลยทีเดียวนะคะต้องรื้อนิดนึงนะไม่งั้นมันจะยาวไปนะคะเวลาเราถักนะคะงานถักก็จะมีถักบ้างรื้อบ้างนะคะนี่เราได้1เมตรแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นำกลับมาข้างนี้นะคะจิ้มตรงนี่ค่ะจิ้มตรงที่เป็นคอทอนะคะมันจะได้เสมอกันที่เป็นคอทอกับคอทอก็ถักคอทออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คอทออีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาแน่นนั่นเองค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมตัดนะคะเหลือปลายไว้ยาวหน่อยหนึ่งนะคะ
จะได้เก็บไหมง่ายๆนะคะไหมอันนี้ก็แนะนำว่าให้เก็บอยู่ข้างในตัวกระเป๋านะคะเพราะว่ากลีบดอกเนี้ยบางทีเราต้องโชว์ทั้งสองด้านเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดได้เลยค่ะทีนี้นะคะใครจะติดกระดุมหรืออะไรเงี้ยก็หาจุดกึ่งกลางงานนะคะแล้วก็ติดได้นะคะตรงนี้ทำเป็นรังดุมเล็กๆอ่ะได้เลยนะคะนี้ให้ดูงานเปรียบเทียบกันนะคะงานที่ถักด้วยไหมพยืดนะคะขนาดใกล้เคียงกันแต่ว่าถักน้อยกว่านะคะใกล้เคียงกันพอสมควรตรงนี้นะคะถ้าเราจะติดซิปอะเราก็หาขนาดซิปให้พอดีที่เราจะเว้นก่อนนะคะแล้วค่อยติดนะหรือว่าค่อยเว้นนะคะมันจะได้พอดีนะหรือใครจะทำเป็นกระดุมแบบนี้นะคะก็ได้นะเนี่ยค่ะเราใส่ของน้อยนะคะหนิงอะจะไม่ใส่กระดุมนะคะเพราะว่าปกติแล้วจะได้หยิบง่ายๆนะขี้เกียจเปิดปิดอันนี้ก็จะเป็นสเปรย์นะคะลิปมันนะคะแล้วก็อาจจะมีเงินนะคะใส่เข้าไปในนี้เวลาไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบง่ายๆแล้วก็เวลาให้เด็กใช้ก็ใส่เงินได้นะคะแล้วก็ใส่ถุงอ่ะถุงเหรียญนะคะเข้าไปในนี้ได้เหมือนกันนะก็เป็นอะไรที่แบบง่ายนะคะแล้วก็ไหมนะคะใช้ไม่ถึง100กรัมเลยนะคะทั้ง2สีใช้ไปนิดเดียวนะคะ100กรัมเนี่ยก็น่าจะถักได้ประมาณสัก 2-3 ใบนะคะเพื่อนๆก็สลับสีกันนะคะอย่างสมมุติว่าใช้สีเหลืองเยอะนะคะในการทำตัวกระเป๋าก็อีกใบนึงก็ใช้สีชมพูทำแล้วก็ใช้สีเหลืองทำเป็นกลีบดอกอะไรงี้ก็ได้เหมือนกันค่ะขนาดที่ได้นะคะรัศมีของงานประมาณ15เซนนะคะก็พอดีใช้นะคะใบเล็กๆก็เหมาะกับคนที่เริ่มต้นใหม่นะคะในการถักเราจะได้เรียนรู้การถักลายพื้นฐานนะคะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยจะเป็นลายพื้นฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโซ่คอทอลอหอพอคอพอหนึ่งคอพอสองคออะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นการทำแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องเย็บอะไรเยอะด้วยนะคะนี้เดี๋ยวใครทำไม่ทันหรือว่าติดขัดตรงไหนนะคะเขียนถามกันได้นะคะเดี๋ยวจะตอบให้ด้วยนะคะ